ู่ในงานแต่งงานของคุณลิต้าแล้วก็คุณกรณรงค์เดชอยู่นะคะเพราะว่ามีภาพนึงค่ะที่หลายๆคนเห็นแล้วก็อมยิ้มตามนะคะนั่นก็คือภาพของที่คุณขันเงินขันเงินนี่คืออดีตแฟนของลิต้าได้ไปร่วมงานแต่งงานด้วยแล้วก็มีการกอดกันในฐานะเพื่อนแบบนี้นะคะแล้วตัวขันเงินเองเนี่ยมีการโพสต์ภาพเมื่อสักครู่ค่ะคุณผู้ชมคือภาพที่กอดกันภาพนี้นะคะแล้วก็แคปชั่นลงใน IG บอกว่า congratulation แล้วก็ลิต้าเองก็กลับมาตอบคอมเมนต์ด้วยนะคะบอกว่า thank you so much for coming นะคะ mean so much to me ค่ะก็แบบดีใจมากที่ได้มาร่วมงานในครั้งนี้ขันเงินเองเดินทางมากับคุณแม่ด้วยแล้วก็มาร่วมแสดงความยินดีกับลิต้าภาพนี้ค่ะคุณผู้ชมคนมากดไลค์เยอะมากแล้วก็ชื่นชมความน่ารักของทั้งคู่นะคะที่บอกว่าขันเงินถือว่าเป็นสุภาพบุรุษนะคะว่าอดีตแฟนและสุดท้ายเป็นเพื่อนกันก็มาแสดงความยินดีกับอดีตแฟนในงานแต่งงานด้วยนะคะบอกว่าเป็นภาพที่หลายคนบอกดีต่อใจเหลือเกินถึงแม้ว่าเลิกลากันไปก็ยังมีความเป็นเพื่อนกันอยู่นะคะไม่จำเป็นต้องเกลียดกันนะคะใช่ค่ะ